เกิดปัญหาอย่างที่ผมเชื่อว่าองค์กรที่ไม่มีการพัฒนากฎระเบียบเนี่ยสุดท้ายจะเป็นปัญหาว่ากฎระเบียบที่เคยเหมาะสมดีสำหรับวันนี้เนี่ยเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งกรอบสุดท้ายเรียกว่ากรอบจริยธรรมถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่าจะต้องทำแต่ว่าระเบียบไม่เอื้อให้ใช้กฎนี้อันที่หนึ่งไม่ผิดกฎหมายอันที่สองไม่ผิดกฎบริษัทอันที่สามไม่ผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอันที่สี่ถ้าทำแล้วไม่เสียใจแบบนั้นถ้าตอบอย่างนี้ได้ไปเลยแล้วก็กลับมาแก้กฎแล้วก็จะมีกรอบในการชี้วัดทำแล้วเนี่ยดีกว่าหรือถูกกว่าหรือเร็วกว่าหรือถูกกว่าหรือทั้งสามอย่างนี้ไปแล้วก็มีคำขวัญเราจะข้ามไปกันนะเพราะฉะนั้นตรงสรุปเนี่ยเราจะมีคอแวลูของเราคือคุณธรรมจะสร้างที่เป็นได้สองแต่งเซสชั่นแล้วก็จะสร้าง competency แล้วก็ใช้ดีกว่าเร็วกว่าถูกกว่าแล้วก็มีความหวังต่างๆคือเช่นเริ่มรักเคารพและห่วงใยเป็นอันเดียวกันการแข่งขันเรามีเป้าหมายมี benchmark holistic thinking คิดอะไรเป็นองค์รวมนี่คือต้นนะครับรางวัลความดีก็อันที่หนึ่งดัชนีความสุขก็ขึ้นนะครับแล้วปีนี้เรากำลังวัดใหม่ดัชนีความสุขของพนักงานอันที่สองผลประกอบการเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี40เป็นปีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดในfinancial crisisนะถึงปี52เนี่ยการเติบโตธุรกิจเรา 8.6% เราทำโครงการคนดีในปี46ก่อนหน้านั้นเนี่ยการเติบโต4แต่ในช่วงที่เราทำโครงการคดีเนี่ยรายการเติบโตถึง 12.7% ก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นมาตรฐานก็ได้เยอะแยะเลยนะผมอยากจะฝากอันนี้ไว้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระอนุรุทธะท่านกิมลาที่วัดป่าแห่งหนึ่งพระเจ้าถามว่าเธออยู่กันด้วยความรักหรือเธอมองกันด้วยแววตาอันเป็นที่รักหรือเธออยู่กันสุขสบายดีแอนุรุตตอบว่าพระพุทธเจ้าข้าอยู่กันสบายดีมองกันด้วยแววตาเป็นที่รักมีความสมานสมาสามัคคีกันดีพระพุทธเจ้าถามว่าเธออยู่กันอย่างไรเราจึงมีความสมานสามัคคีกันดีเช่นนี้แอนุรุตตอบว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เก็บความปรารถนาของตนเสียแล้วพยายามทำตามปรารถนาของส่วนรวมตั้งจิตไว้ด้วยความชื่นชมว่าเราได้เมตตาดีแล้วหนอเวลาจะคิดก็คิดด้วยเมตตาเวลาจะพูดก็พูดด้วยเมตตาเวลาจะกระทำก็กระทำด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยเหตุนี้เราจึงมองกันด้วยแววตาเป็นที่รักพระเจ้าทรงสรรเสริญว่านั่นแหละคือหลักการของจอมก็ผมจะข้ามนี้ไปแล้วกันนะคุณสมบัติของวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็ลักษณะคำถามที่สร้างสรรค์เราชอบถามกันคำถามอะไรที่สร้างสรรค์คำถามที่สร้างสรรค์คือชวนค้นหาสัจจะชวนค้นหากฎธรรมชาติชวนค้นหาความสัมพันธ์ค้นหาสันติภาพค้นหาการพัฒนาค้นหาความเป็นไปได้ค้นหาความพอดีค้นหาอิสรภาพค้นหาความสิทธิโดยชอบและความเป็นธรรมพฤติกรรมที่สร้างสรรค์นะพฤติกรรมที่สร้างสรรค์คือไม่หวั่นทำลายตัวเองแต่พัฒนาตัวเองให้เจริญด้วยคุณภาพไม่หวั่นทำลายผู้อื่นแต่ยังความสำเร็จยังความสัมพันธ์อันดีงามให้เกิดระหว่างกันไม่หวั่นทำลายส่วนรวมแต่ยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับคำตอบของชีวิต เราพาพนักงานไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยองค์กรเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายผู้ป่วยทุกคนในที่นี้รู้ว่าเขากำลังจะจบชีวิตในกี่วันหรือกี่เดือนข้างหน้าเราให้พนักงานไปสัมภาษณ์ท่านเหล่า
พื่อหาคำตอบสุดท้ายเราถามว่าหากย้อนเวลาได้สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรคำตอบที่เกิดขึ้นไปจะเป็นไงครับคือต้องการเพื่อนที่ครอบครัวชีวิตต้องการ